ิปนี้จัดให้ตามคำขออีกแล้วนะคะขอมาว่าอยากให้สอนเรียกเครือญาติเป็นภาษาจีนนะคะพอบอกเครือญาติปุ๊บโอ้โหเยอะมากค่ะเราซื้อขอแบ่งเอามาแค่คำที่เราจะได้เจอได้ใช้นะคะสำหรับที่เรียนภาษาจีนเนี่ยจะได้เจอได้ใช้บ่อยๆละกันนะทีนี้พอบอกว่าคำที่จะได้เจอได้ใช้บ่อยๆมันก็มีคำที่แบ่งเป็นโขยู่กับคำซูเมียนยู่เหมือนกันนะคะโขยู่ก็คือเป็นภาษาพูดเป็นภาษาปากที่เราจะได้พูดได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะกับคำที่เป็นซูเมียนยู่ซูเมียนยู่ก็คือเป็นภาษาหนังสือเป็นภาษาเขียนนะคะอ่ะมาเริ่มเลยละกันคำแรกค่ะป้าปะคำนี้เจอบ่อยเนาะแปลว่าพ่อนะคะแต่พอเป็นภาษาหนังสือปุ๊บใช้คำว่าฟู่ชินก็คือพ่อนะคะคำต่อไปม่าแม่นะคะพอเป็นภาษาหนังสือแม่เราใช้คำว่าหมู่ชินแม่นะคะพ่อแม่ไปละเสร็จแล้วมาลูกนะคะลูกชายภาษาจีนพูดว่าจึคำว่าออกเสียงสระกระดกปลายลิ้นขึ้นด้วยนะคะจึลูกชายลูกสาวเราเรียกว่าหนุ่ยคำว่าหนุ่ยออกเสียงพยัญชนะนอหนูวอแหวนควบกล้ำออกเสียงสระอีนะคะส่วนคำว่าก็ออกเสียงสระกระดกปลายลิ้นขึ้นด้วยนะคะหนุ่ยก็คือลูกสาวนะคะทีนี้ถ้าบอกรวมๆว่าเป็นลูกนะคะไม่ได้แยกว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวนะคะคำเรียกรวมๆก็คือคำว่าไหจุคำนี้เนี่ยนอกจากจะให้ความหมายว่าลูกแล้วยังให้ความหมายว่าเด็กๆก็คืออาจจะเป็นลูกคนอื่นก็ใช้คำเดียวว่าเป็นเด็กๆนะคะก็ไหจุเหมือนกันนะคะพ่อแม่ลูกผ่านไปละปู่ย่าปู่ก็คือฝั่งพ่อนะคะพ่อของพ่อนะคะพ่อของพ่อเราคุณปู่นะคะภาษาจีนเราเรียกว่าเย่นะคะก็คือคุณปู่ทีนี้ภาษาหนังสือซูเมียนยู่เราใช้คำว่าจู่ฟู่นะคะผัดมาคุณย่าแม่ของพ่อเรานะคะคุณย่าเราเรียกว่าไหนภาษาหนังสือเรียกว่าจูหมู่คุณย่านะคะทีนี้มาฝั่งแม่เราบ้างคุณตาคุณยายพ่อของแม่เรานะคะเราเรียกแบ่งมีภาษาจีนทางตอนเหนือคนจีนทางตอนเหนือเขาเรียกว่าเหล่าเย่นะคะส่วนคนจีนทางตอนใต้เราเรียกว่าไหว้กุ้งแต่พอเป็นภาษาหนังสือเขาใช้คำว่าไหว้จู่ฟู่ทีนี้มาแม่ของแม่เรานะคะคุณยายภาษาจีนทางตอนเหนือคนจีนทางตอนเหนือเรียกว่าเหล่าเล่านะคะส่วนคนจีนทางตอนใต้เรียกว่าไหว้ผัวคำว่าผัวออกเสียงโฮอ๋อนะคะแต่เรารวบเข้ามานะคะเราออกเสียงช้าๆแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องพูดให้เร็วๆนะคะผัวไหว้ผัวไหว้ผัวไหว้ผัวก็คือคุณยายแต่พอเป็นภาษาหนังสือนะคะภาษาหนังสือเราเรียกว่าไหว้จูหมูคุณยายนะคะพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายครบละทีนี้มาหลานหลานก็แบ่งเป็นหลานปู่ย่ากับหลานตายายอีกนะคะหลานคุณปู่คุณย่าคือยังไงล่ะเวลาที่เราจะแนะนำสมมติว่าเอาตัวเราเป็นหลักเราจะบอกว่าเราเป็นหลานคุณปู่เราเป็นหลานของคุณปู่คุณย่าเราก็จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นซุนรุ่นซุนนะคะซุนนี่คือหลานคุณปู่คุณย่านะคะทีนี้
ถ้าเป็นหลานชายก็จะบอกว่าซุนจึซุนจึซุนจึก็คือหลานชายพอเป็นหลานสาวก็จะบอกว่าซุนหนี่ซุนหนี่ซุนหนี่อันนี้คือหลานสาวอันนี้หลานฝั่งคุณปู่คุณย่านะคะทีนี้มาหลานฝั่งคุณตาคุณยายบ้างเราจะบอกว่าเราเป็นหลานคุณตาหลานคุณยายนะคะเราก็บอกว่าเราเป็นไหว้ซุนนะคะไหว้ซุนอันนี้คือฝั่งคุณตาคุณยายละพอเป็นทีนี้เป็นหลานชายหลานชายต้องพูดว่าไหว้ซุนจึไหว้ซุนจึไหว้ซุนจึพอเป็นหลานสาวก็บอกว่าเป็นไหว้ซุนหนี่ไหว้ซุนหนี่ไหว้ซุนหนี่อันนี้หลานสาวนะคะเนี่ยหลานปู่หลานย่าหลานตาหลานยายไปละทีนี้มีหลานน้าหลานอาด้วยนะคะหลานน้าหลานอาคือยังไงล่ะคือเราเนี่ยมีพี่น้องใช่ไหมคะมีพี่ชายพี่สาวมีน้องชายน้องสาวเขามีลูกๆใช่ไหมคะเขามีลูกๆของเขาอ่ะเป็นหลานของเราเป็นหลานของเรานะแต่เราอ่ะไม่ได้เป็นปู่ย่าตายายเขาไงเราเป็นน้าหรืออาจจะเป็นอาเขานะคะหลานรุ่นนี้เราเรียกว่าจื๋อจื๋อนะคะหลานชายก็จะเรียกว่าจื๋อจุจื๋อจุจื๋อจุหลานสาวก็เรียกว่าจื๋อหนี่จื๋อหนี่จื๋อหนี่นะคะเยอะนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จัดให้ตาม